เกสตาอาร์ตโชว์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตคราวๆในวงการศิลปะอาร์ตนิวกับนิทรรศการ Human Being โดยอาจารย์วัชรสิทธิเขตการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ผลงานสร้างขึ้นในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตการโควิด-19โดยอาจารย์วสันต์ได้รวบรวมมุมมองความคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตให้ดูเป็นมินิมอลมากขึ้นคอนเซปต์ครั้งนี้ก็ชื่อ Human Beings นะก็คือเรื่องของมนุษยชาติความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยงั้นผมเองในงานที่สร้างในช่วงที่กำลังเกิดโควิดและการกักตัวเกิดขึ้นในโดยทั่วโลกผมเองในฐานะศิลปินก็คิดได้ไต่ตรองหันมองว่าการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยเราก็หันกลับมองเป็นมินิมอลมากขึ้นมองหันเข้ามามองภายในพิจารณาภายในตัวเองเพราะว่าผมเองในงานทั่วไปเราก็เป็นคนที่รับมาแล้วตอบโต้ออกไปเป็นงานมันก็มองโลกภายนอกว่าสังคมของโลกหรือจักรวาลของความเป็นมนุษย์แต่จะมีอะไรเหลือหรือบ้างก็โอเคความรักความหวังความผิดหวังซึ่งจริงๆแล้วคือก็มีไม่กี่เรื่องการมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งงานชุดนี้ก็จะเป็นสะท้อนหรือว่าถ่ายทอดมาเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตว่าเราต้องการอะไรกันแล้วเราอยู่ในอย่างซิมเพิลง่ายเนี่ยคืออะไรแล้วก็มันก็แตกไปจากการเข้าใจว่าเราคิดอะไรแล้วเราเกิดมาเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเนี่ยเราจะทำอะไรงานผมคือการพยายามที่จะถ่ายทอดถึงความเป็นมีชีวิตคืออะไรแต่จริงๆถ้าเรามาดูของจริงดูร่องรอยดูอะไรความรสชาติของศิลปะเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณได้เห็นด้วยตาได้สัมผัสมันด้วยกลิ่นอายของมันผมว่าตรงนี้อาจก็ทำให้อาจน่าจะเกิดเป็นแรงบันดาลใจบางสิ่งบางอย่างหรือแนวคิดตั้งสติอะไรขึ้นมาได้นะครับนิทรรศการ Human Being จัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14มีนาคม2565ที่ Care Village ชั้น2ถนนสุขุมวิท26สามารถเข้าชมผลงานได้ฟรีตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึง3ทุ่มอย่าลืมมาชมผลงานกันเยอะๆนะสามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะ Arts News ได้ใหม่ในรายการ Guest Star Art Show สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย